สิบสรรพคุณสำคัญของสาลี่สาลี่หรือเอเชียนเพียชื่อวิทยาศาสตร์ไพรัสปิไรโฟเลียเบิร์มเอฟนาไกเป็นไม้ยืนต้นรูปทรงของต้นคล้ายพีระมิดมีถิ่นกำเนิดในภาคตะวันตกของจีนสรรพคุณที่สำคัญของสาลี่มีดังต่อไปนี้ 1. ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น 2. ช่วยฟอกเลือดให้สะอาด 3. ปรับสมดุลของน้ำตาลในเลือด 4. มีฤทธิ์เย็นช่วยแก้กระหายลดความร้อนในร่างกายระดับพิษร้อนในร่างกาย 5. บรรเทาอาการหวัด 6. บรรเทาอาการไอแห้งช่วยละลายเสมหะ 7.บรรเทาอาการคอแห้งเจ็บคอระคายคอเข้มคอรู้สึกกระหายน้ำ 8. กระตุ้นการทำงานของลำไส้ทำให้กระเพาะอาหารทำงานได้ดียิ่งขึ้นลดอาการท้องอืด 9. มีเส้นใยอาหารสูงจึงช่วยระบายช่วยในการขับถ่ายป้องกันอาการท้องผูก 10. ขับปัสสาวะกระตุ้นการทำงานของไตการรับประทานสาลี่จะมีประโยชน์สูงสุดเมื่อรับประทานในขณะอิ่มหรือรับประทานหลังอาหารและควรเคี้ยวสาลี่ให้ละเอียดไม่ควรรับประทานเกิน1ลูกต่อวันสาลี่ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการท้องเดินผู้ที่มีอาการท้องร่วงและสตรีหลังคลอดจากการสุ่มตรวจของหน่วยงานรัฐสาลี่เป็นผลไม้ที่มักจะตรวจพบสารเคมีกำจัดศัตรูพืชปนเปื้อนหรือสารตกค้างอยู่บ่อยๆหากเราได้รับสารนี้เข้าไปในปริมาณมากก็อาจจะทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะคลื่นไส้อาเจียนหายใจติดขัดและถึงขั้นเสียชีวิตได้ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยก่อนนำมารับประทานควรล้างให้สะอาดเสียก่อนสาลี่บรรเทาอาการไอได้ดีมากๆที่มาเมดีไทย2017ออกัส4สาลี่สรรพคุณและประโยชน์ของสาลี่20ข้อ https://medthai.com/sali ขอบคุณที่ติดตามฟังเนื้อหาสาระจากช่องลูกทุ่งคลับนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ